วัสดีครับผมชื่อจักรวุฒิลิ้มดวงเด่นครับชื่อเชนครับเป็นเจ้าของร้านเกซ่าช็อปครับทุกวันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เต็มตัวครับตอนนี้ที่ทำก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งล้อยางโช๊คแล้วก็พวกเบาะอะไรพวกนี้เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับรถส่วนใหญ่ตอนนี้จะทำหมดเลยครับยกเว้นทำพวกโมดิฟายเครื่องถ้าเริ่มเล่นรถก็คือประมาณน่าจะ10กว่าปีที่แล้ว15ปีเป็นอย่างต่ำครับก็สมัยตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยครับก็คือดูตามหนังสืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบการปรับแต่งรถยนต์ให้มันสวยงามจากสแตนดาร์ดครั้งแรกของการแต่งรถนะครับคงเป็น Toyota AE82 ครับเป็นรถที่คุณแม่ให้แล้วก็เหมือนกับเด็กคนนึงอ่ะช่วงนั้นไม่ค่อยมีตังค์ก็เปิดหนังสือดูตามหนังสือแต่งรถอะไรเงี้ยว่ามีร้านไหนรับแต่งรับทำอะไรเงี้ยเราก็ศึกษามาลองผิดลองถูกมาตั้งแต่แบบไม่มีความรู้อะไรเลยจนมาถึงตอนนี้ก็พอจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถมาบ้างครับตั้งแต่เรียนจบก็คือตอนนั้นก็ยังไม่มีงานทำก็คือเหมือนกับว่าเราก็พยายามหาของที่ตัวเองชอบครับซื้อมาขายไปบางทีเราไปเห็นของเนี้ยเราคิดว่าเออพอจับต้องได้ตามเชียงกงตามร้านแม็กร้านรู้จักอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาขายตอนแรกก็ซื้อมาขายทางอินเทอร์เน็ตครับซื้อมาขายเล่นๆแต่ไปมาบางทีเราขายไปเงี้ยมันเริ่มสนุกซื้อมาขายไปมันได้ตังค์ครับพอมันได้ตังค์ปุ๊บมันเกิดความชอบแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มีแรงบันดาลใจเพื่อจะทำให้มันเป็นร้านให้มันเข้าที่เข้าทางกว่าเดิมประมาณนี้ตอนแรกๆที่ขายอะครับก็คงเป็นพวกล้อครับล้อลายที่เขาอินเทนกันช่วงนั้นก็สมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแบบล้อแบบแพงๆก็จะมีพวกขายง่ายๆก็พวกเอ็นไกโปวันพวกล้อแบบเอ็นไกโปวันล้อกล้วยอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะจับพวกล้อแบบล้อราคาที่แบบหลักพันครับอย่างเช่นพวกแบบล้อกอล์ฟก็มีแต่ก่อนก็มีขายอยู่แล้วก็จะมีพวกเอ็นไกที่ราคามันพอจับต้องได้ครับพวกนี้มันจะซื้อง่ายขายคล่องครับเหมือนกับว่าเวลาเปลี่ยนมือราคามันไม่ค่อยตกลูกค้าก็จะชอบเหมือนกับว่าใช้แล้วก็ขายใช้แล้วก็ขายบางทีจับมาถูกๆเนี้ยขายยังพอมีกำไรครับมันก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามาสานต่อเป็นอาชีพเราได้ครับประมาณนั้นตอนที่ขายในเน็ตนะครับมันถามว่าขายดีไหมมันตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีคนทำมากกว่าคือคู่แข่งมันยังน้อยแล้วเราเหมือนกับว่าเราเปิดตลาดช่วงนั้นก่อนเหมือนมันได้เปรียบครับแล้วคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นบวกกับเพื่อนเยอะด้วยครับก็เลยแบบได้โอกาสตรงนี้มากกว่าคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะมาเปิดร้านก็เหมือนกับว่าเราพอเราสะสมประสบการณ์ปุ๊บล้อมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยพื้นที่ในการวางของมันก็ไม่มีแล้วการที่เราจะไปเช่าร้านข้างนอกอ่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายผมก็เลยคิดว่าเอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนแต่ไปมามันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันเยอะมากเลยแล้วตอนเนี้ยครับประมาณนั้นคือจากตอนนู้นถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับแต่ก่อนก็จะขายพวกล้อแบบล้อกอล์ฟล้ออะไรเงี้ยจนตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วจะเปลี่ยนเป็นแนวทางแบบว่าเป็นของแท้ซะส่วนใหญ่ครับจะเป็นพวกล้อมือ2ล้อแท้ล้อใหม่มือ2แล้วก็มียางแต่ส่วนใหญ่ยางที่ผมเน้นจะเป็นยางซิ่งจะเป็นยางที่แบบส่วนใหญ่วัยรุ่นเขาหากันที่ตามร้านทั่วไปจะไม่ค่อยมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพวกเบาะพวกอุปกรณ์ตกแต่งทั่วไปรับเซตช่วงล่างด้วยแล้วตอนนี้ปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เป็นพวกแบบทำติดฟิล์มอะไรพวกนี้ครับคือจะพยายามหาของเล่นใหม่ๆมาเพิ่มเติมตลอดล้อมือ2บ้านเราเหรอครับก็ผมว่ามันตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวนะเพียงแต่ว่าเหมือนคนไทยวัยรุ่นไทยอ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าจะแต่งรถคล้ายๆกันแต่งรถตามๆกันหมดเหมือนกับว่าเขาฮิตอะไรอยู่ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงนั้นก็สินค้าตัวนั้นก็จะขายดีอีกสินค้านึงก็จะเงียบมันจะเป็นพักๆครับมันแล้วแต่วงการล้อนี่ถ้าเทียบกับแต่ก่อนผมว่าต่างกันค่อนข้างมากครับแต่ก่อนนี่คือแบบลายอะไรสวยอ่ะคือขายได้หมดแต่เดี๋ยวนี้คือลูกค้าจะเลือกว่าจะต้องเป็นลายนี้อย่างเดียวมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกับว่ามันจะไปติดแบรนด์มากกว่าแล้วก็ถึงจุดอิ่มตัวก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมองไปทางไหนส่วนใหญ่คนก็แต่งรถคล้ายๆกันเงี้ยบางทีมันก็ดูเบื่อๆมันต้องฉีกแนวอย่างเงี้ยมันถึงจะดูแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางประมาณนั้นครับคือไม่เคยคิดว่าตัวเองว่าถึงจุดสุดนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับทำจนแบบเราทำไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เห็นแบบหลายๆร้านบางทีเปิดมาแป๊บเดียวก็ปิดไป
แต่ผมพยายามแบบรักษาระดับของตัวเองครับคือเราพยายามไม่ฝืนดีกว่าคือเราทำอะไรที่เราทำไหวเราก็ทำแค่นั้นคือบางทีเราการที่เราไปถีบอะไรมากจนเกินไปอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะมันผมว่ามันค่อนข้างเฟลนะเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวแล้วทำเท่าที่เราแบบเข้าใจมันคือเราอธิบายมันกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่แล้วลูกค้าฟังเราแล้วเขารับฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือความจริงลูกค้าเขาก็จะชอบประมาณอย่างนั้นมากกว่าก็ตั้งแต่ขายอะครับคือผมชอบรถเกือบทุกประเภทนะครับคือบางทีมันก็เป็นแบบอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยซื้อมาขายไปบ้างใช้แป๊บแล้วก็ขายบ้างอะไรเงี้ยก็มีครับส่วนใหญ่ผมจะชอบพวกรถขับหน้ามากกว่าจะเน้นสไตล์รถขับหน้าเพราะรถคันแรกผมเป็นรถขับหน้าเวลาขับแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจช่วงนี้ก็จะบ้าฮอนด้าครับจะบ้าฮอนด้าตอนนี้ครับมีประมาณ7คันครับคันแรกก็จะเป็น Jazz GK แล้วก็มี Jazz GE เป็นเครื่อง K20แล้วก็มี Velfy Toyota Velfy เอาไว้รับลูกครับแล้วก็มี Honda Dunk คันสีส้มเนี่ยครับแล้วก็มี Subaru GC8แล้วก็มีเดี๋ยวนึกก่อนมี BM 420D ครับแล้วก็มี 370Z Variz มี7คันตอนนี้ก็การมีรถเยอะๆอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแบบอะไรไงผมคิดว่ามันเป็นการซื้อสังคมมากกว่าคือบางทีเราขับรถรุ่นนึงเราได้รู้จักคนกลุ่มนึงขับรถรุ่นนึงเราได้รู้จักคนกลุ่มนึงบางทีเราหมดจากตรงนี้ไปปุ๊บเราไปต่อรถรุ่นอื่นเราก็ไปรู้จักคนอีกกลุ่มนึงประมาณนั้นนะครับเหมือนกับว่าเราทำการค้าเราต้องทำการบ้านนิดนึงรถที่ใช้บ่อยตอนนี้ก็คงเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับคงจะเป็นแจ๊สเป็นอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้คงเป็น Toyota Velfy เพราะว่ามีครอบครัวต้องเอาไว้ใช้ส่งลูกคันนี้ที่ชอบเป็นพิเศษก็คือรูปทรงของมันครับผมว่ารูปทรงมันเล็กกระทัดรัดดีครับคือมันเป็นรถที่เล็กจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นรถมินิคาร์หรือว่าเป็นอะไรก็คือมันสามารถไปไหนก็ได้ครับเหมือนอารมณ์เหมือนรถมิล่าแต่ว่าผมว่ามันคล่องตัวกว่าและช่วงล่างเงี้ยมันและอีกอย่างคือมันเป็น Honda ครับเวลาเอามาแต่งเงี้ยมันก็ดูล้ำสมัยดีครับมันก็คือเหมือนกับว่ายังทรงมันยังอยู่ได้อีกหลายปีก็คุยกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในร้านแล้วกันว่าในร้านมีขายอะไรบ้างจะตามกันมาแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีเด็ดกันข้างในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมันก็เป็นความพิเศษของเครื่องตัวนี้ครับโดยที่ว่าเวลาเราถอดสายยางล้ออ่ะจะไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวครับแม้ว่าเราจะถอดใส่สักกี่ครั้งก็ถ้าสมมติเป็นเครื่องทั่วไปอย่างเงี้ยเวลาเราถอดใส่รอยพวกนี้มันจะเกิดขึ้นถึงจะเป็นด้านในก็เถอะลูกค้าบางคนเขาค่อนข้างซีเรียสนะแต่อย่างเราจะดูแลให้หมดว่าเวลาถอดเข้าถอดออกอ่ะล้อเวลาถอดขึ้นถอดลงจะกี่ครั้งแล้วแต่ถ้าถอดด้วยเครื่องตัวนี้10กว่ารอบล้อก็ยังไม่มีรอยครับการันตีให้ว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษตรงนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของร้านกันต่อนะครับครับและนี่ก็เป็นห้องเก็บยางของผมก็คือลองสังเกตดูว่ามันจะมีแต่ยางแบบตระกูลสูงๆอย่างพวก AD08 พวกบิสโตนพวก R1R อะไรเงี้ยครับจะเป็นยางที่วัยรุ่นเขาชอบกันเวลาลูกค้าเข้ามาเลือกเราก็จะแนะนำก่อนว่าลูกค้าต้องการยางประเทศไหนบางคนอยากได้ยางสมรรถนะสูงแต่ใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่กี่กิโลผมก็จะไม่แนะนำเขาแต่ส่วนใหญ่บางคนถ้าเขาเอาไปแข่งรถหรือว่าเอาไปวิ่งหลังถนนเงี้ยก็จะใช้ยางที่มันเกรดสูงๆนิดนึงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเขาว่าเขามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่แล้วคุ้มค่าต่อเงินเขาแค่ไหนครับเราจะได้แนะนำเขาถูกแล้วเป็นรถอะไรประมาณนั้นครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาก็มีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานก็งบประมาณของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันผมก็จะถามเขาก่อนว่างบของน้องอ่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่เหมาะกับยางรุ่นไหนแล้วก็เอาไปใช้งานอะไรครับของเราก็ยังมีในส่วนของแอคเซสซอรี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะมีพวกเบาะ
เกวัตอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับเชิญเข้ามาครับในนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บพวกเบาะพวกของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยน็อตล้ออะไรเงี้ยครับลองเข้ามาดูกันก็ได้ครับที่เห็นชัดๆก็จะมีพวกเบาะครับจะเป็นเน้นไปทางพวกเล็กคาร์โลกับบายครับเบาะที่เขาฮิตๆกันช่วงนี้ครับตอนนี้ก็จะมีพวก SR6 SR7 แล้วก็พวก RSG TSG จะมีรุ่นเป็นลิมิเต็ดไม่ลิมิเต็ดรุ่นผลิตกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายรุ่นให้เลือกครับก็ตอนนี้ที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกดิฟฟี่เกวัตพวงมาลัยแล้วก็พวกคันเกียร์อะไรเงี้ยที่ร้านก็มีก็ช่วงนี้ก็มีบริการติดตั้งอยู่แล้วครับลูกค้าก็เลยเข้ามาติดที่เราได้เลยครับไม่ต้องซื้อไปแล้วก็ไปติดเองอะไรเงี้ยเรามีบริการติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จสับสามารถเอารถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสินค้าภายในร้านของผมที่ไม่มาไม่มายที่ให้ลูกค้าสามารถได้มาเลือกชมได้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนต่อไปผมจะพาไปดูรถที่ผมใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวก็มาดูคันแรกใกล้ๆนี่ก่อนละกันอันนี้ก็เป็น Subaru GC8 ครับคันนี้เอาไว้ขับสนุกขับเล่นๆในเมืองกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้อันนี้มันมีทีเด็ดตรงที่ว่าบอดี้มันเป็น GC8 แต่เครื่องมันเป็นเครื่อง GDB ครับเป็นคอแดง280ม้าก็มีใส่ล้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่เบรกใส่โช๊คคันนี้เอาไว้ขับสนุกกับเพื่อนๆคันนี้ได้ประมาณเกือบปีแล้วครับประมาณซื้อมาประมาณเกือบปีแล้วขับสนุกเลยติดมือนิดนึงเลยยังไม่อยากขาย ครับคันต่อไปก็เป็น Civic 3ประตูบ้านๆครับคันนี้เป็นรถของน้องชายครับเครื่องเคีย26ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขับครับจะเน้นจอดอย่างเดียวแล้วก็ไปตามงานแข่งต่างๆบ้างเดี๋ยวมาดูอีกคันครับก็คันนี้ก็ปกติรถยนต์นี่เป็นพาหนะใช่ไหมแต่คันนี้ไม่ใช่พาหนะเป็นภาระไม่ค่อยได้ขับคันนี้เป็น 370Z ชุดแต่งAlising 2อะไรนะWallis Alising 2ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดฝุ่นหนาเตอะเลยครับลองสังเกตไม่ได้ขับเลยครับนานๆใช้ทีอันนี้ไว้ขับเล่นกับเพื่อนๆจะมีแจ๊สอีกคันหนึ่งเป็นแจ๊ส GE ครับก็คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ K20 กล่องเป็นกล่องมูเก้นเอาไว้วิ่งกับเพื่อนๆที่กลุ่ม Honda ด้วยกันก็คันนี้ก็แรงใช้ได้อยู่เป็นชุดแต่งเป็น JS รอบคันก็ถ้าวิ่งทางตรงก็พอวิ่งกับเขาได้แต่ถ้าทางโค้งแจ๊สมันจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่ารถมันเบาครับขับมันก็ต้องมันจะเสียวๆนิดนึงแต่ก็โอเคครับได้อยู่ส่วนคันต่อไปคันนี้ก็คันนี้รักมากส่วนใหญ่คันนี้เอาไว้แบบพาลูกไปเซเว่นไปซื้อกับข้าวไปกินข้าว 2-3 คนอะไรเงี้ยครับเพราะรถมันจอดง่ายครับอันนี้เป็น Honda Dunk ครับเป็นรถเขาเรียกเป็นรถ K Car ก็เป็น660เทอร์โบครับไม่ค่อยกินน้ำมันก็ขับดุ้ยๆอ่ะเขาเรียกประมาณขับดุ้ยๆขับชิลๆกับครอบครัวได้พาลูกไปเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเอาคันนี้ไปมันก็จอดหาที่จอดง่ายเสียบได้เลยที่เล็กๆมันก็จอดได้ครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็เครื่องยนต์ก็วิ่งดีอยู่ครับก็คันนี้น่าจะใช้ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับตั้งแต่ขับมายังไม่เคยเจอผู้แฝดเลยถ้าเจอก็คือตามหนังสือตามอะไรมากกว่าแต่ถ้าบนถนนยังไม่เคยเจอก็มีคันนี้รักมากคันหนึ่งแล้วก็อีกคันก็คันสุดท้ายแล้วกันเนาะพอดีเดี๋ยวต้องไปรับลูกด้วย ฝากร้านเกซ่าช็อปด้วยนะครับก็ประมาณว่าอยากได้อะไรก็ลองโทรมาดูก็คิดว่าน่าจะพอหาได้เกือบทุกอย่างครับก็ล้อยางโช๊คเบาะเกวัตพวงมาลัยอะไรต่างๆที่เป็น
็นของที่เขาหากันผมก็พอมีเกือบทุกอย่างครับก็ลองโทรมาคุยได้ที่เบอร์081-839-6617นะครับหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับ KEZA Shop KEZA HOP ครับฝากร้านไว้สัก1ร้านนะครับขอบคุณครับก็สุดท้ายก็คันนี้ก็จะเป็นรถเอาไว้ไว้รับลูกจริงจังครับก็ประมาณว่ามันคันใหญ่ดีครับเป็น Toyota Velfire ก็ใส่ล้อเป็นล้อ TE37 แต่งซิ่งๆนิดหน่อยครับเอาไว้ขับสบายให้ลูกนั่งสบายๆก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็สุดท้ายก็เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบไปรับลูกนะครับไปรับลูกไม่ทันไปก่อนนะครับ